ใครโกหกระหว่างประธานกกต.กับเลขากับเลขากกต.ใครโกหกไอ้มันไปโทษใครพูดจริงไม่ใช่โกหกไม่ใช่โกหกผมขอถอนคำพูดอนุญาตเรื่องของเรื่องจำได้ใช่ไหมครับรู้ข่าวกันแล้วนะครับมีคนไปยื่นคำร้องขอให้กกต.ตรวจสอบสถานะหัวหน้ากสช.ของลุงตู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ต้องห้ามในการถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ประมาณนั้นเมื่อวานนักข่าวก็ถามประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองไปถึงไหนอะไรอย่างไรคือการร้องเรื่องนี้ร้องไปสองทางร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยใช่ค่ะเมื่อวานผู้ตรวจการแผ่นดินเขาตั้งโต๊ะแถลงผลวินิจฉัยแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วหรือทางฝั่งกกต.ยังละเหยไปถึงไหนอย่างไรนักข่าวก็ถามประธานกกต.ท่านเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วประธานกกต.ตอบว่ากกต.ยังไม่ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแต่ได้รับทราบถึงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีมติเอกฉันท์ชี้ว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐประเด็นอยู่ตรงนี้กกต.ยังไม่ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวลงชื่ออิทธิพรบุญประคองประธานกกต. 14 มีนาคมวันเดียวกันวันเดียวกัน14มีนาคมเลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาบอกว่าตอบคำถามผู้สื่อข่าวซึ่งถามด้วยคำถามเดียวกันว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาไปเมื่อวานนี้และเห็นว่ายังมีปัญหาในข้อกฎหมายจึงให้สำนักงานนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ปรึกษากฎหมายของกกต.โดยจะมีการนัดประชุมในวันที่18มีนาคมนี้สรุปตกลงกกต.พิจารณาหรือยังคนนึงบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาอีกคนบอกว่าพิจารณาแล้วแต่ไม่จบมีปัญหาข้อกฎหมายพิจารณาแล้วไม่จบส่งไปหารือที่ปรึกษากฎหมายเดี๋ยวจะคุยทีวันที่18แล้วตกลงใครพูดจริงคะ